วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแม็กกี้ตัดขนสุนัขนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำในการตัดขนสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลทอยนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะอายุมากแล้วนะครับ17ขวบแล้วนะครับตัวน้องไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กนะครับส่วนสูงจากเท้าถึงหัวไหล่เนี่ยประมาณ7นิ้วนะครับเป็นพุดเดิ้ลทอยแต่น้องอายุมากแล้วตอนเด็กๆนี้จะสีดำนะครับพอ17ขวบเนี่ยขนเขาจะเริ่มงอกเหมือนคนเลยนะครับจะมีขนเป็นเส้นขาวๆนะครับตัวนี้ตัดกับช่างมาตั้งแต่อายุ1ขวบนะครับตอนนี้ตัดกับช่างมา16ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่นะครับยังขี้กลัวสั่นอยู่นะครับสำหรับทรงในวันนี้นะครับคุณลูกค้าเขาต้องการให้น้องดูสะอาดนะครับวันนี้ก็จะมีการไถหน้าแหลมนะครับไถหน้าสั้นเปิดเท้านะครับแล้วก็ตัดตัวสั้นๆนะครับน้องก็จะได้ดูสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็ดูแลง่ายนะครับขนตรงขานี้จะมีเป็นสันกระทังค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่างจะไม่ไถออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สมดุลกับตัวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับวันนี้จะทำอะไรบ้างครับก่อนจะไปอาบน้ำนะครับช่างก็จะไถปัตเตอร์เลี่ยมก่อนนะครับเพราะว่าเวลาไปอาบน้ำเราจะได้อาบได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับยิ่งก่อนลูกยิ่งก่อนส่วนการไถขนตัววันนี้นะครับช่างจะใช้ปัตเตอร์เลี่ยมนะครับ Andit เบอร์4 FC นะครับใบมีดนะครับจะเหลือความยาวขนจากผิวหนังถึงปลายขนเนี่ยประมาณ1เซนนะครับใช้4 FC นะครับไถเลยนะครับมีสังกะตังเยอะนะครับไถไม่ได้เข้าไถขนออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเนียนทีหลังช่วงขนขานี้ยังไม่ไถออกนะครับเดี๋ยวเราจะสากแล้วก็ตัดให้เป็นเข้ารูปทรงแรงขนย้อนนะครับไถขนออกแล้วเหมือนจะดูขนบางนะครับเพราะน้องเขาแก่แล้วนะครับเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็มาเก็บเนียนอีกทีนะครับต่อไปนะครับในส่วนอื่นๆที่เราไม่ได้ไถออกนะครับเนื่องจากน้องมีสังกะตังนะครับเราก็จะใช้แปรงสลิปเกอร์นะครับสางขนตีขนให้แตกนะครับสางย้อนขึ้นนะครับให้ทั่วทั้งตัวนะครับส่วนหัวส่วนหูส่วนขาทั้ง4ข้างแล้วก็หางนะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแตกแบบนี้ให้สามารถหวีได้แบบนี้นะครับขนไม่ติดกันตั้งก็สั่งขนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องสามารถหวีได้ทั้งตัวนะครับโดยที่ขนไม่ติดกันนะครับขาหน้าขาหลังแล้วก็ตรงช่วงหูนะครับนะครับต่อไปเราจะทำการไถหน้านะครับทำความสะอาดหน้าต่อไปนะครับเราจะทำการไถหน้าออกนะครับโดยเราจะใช้ทิมเมอร์นะครับตัวนี้ใบทิมเมอร์จะเป็นพลาสติกนะครับมันจะไม่ทำให้น้องเป็นแผลนะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างเบาแล้วน้องจะไม่เจ็บนะครับ
เราจะได้งานที่สะอาดมากขึ้นนะครับใช้หัวตาไปจนถึงหูชั้นในนะครับนี่ทำลงไปสามเหลี่ยมโคราชทิมเมอร์จะเสียงเบานะครับแล้วเวลาเราถ่ายปุ๊บจะไม่มีรอยแดงไม่มีแผลไม่มีปัญหาต่อผิวของเขานะครับพอเรามือเบาทิมเมอร์เสียงเบาแล้วเขาไม่ได้รับอันตรายน้องก็จะไม่ดิ้นนะครับน้องก็จะนิ่งแต่ก็ยังจะมีอาการแบบเสียวๆแวบๆแวบๆเดี๋ยวลูกขอลาอีกข้างหนึ่งเก่งครับเก่งครับต้องกดปากเขาไว้นะครับเดี๋ยวเขาแลบลิ้นออกมาตรงช่วงนี้สามารถถ่ายย้อนได้แต่อย่ากดทิมเมอร์ลงไปที่ผิวหนังนะครับให้แตะเบาๆพอเดี๋ยวลูกอันนี้เดียวนิดเดียวนี่ครับหน้าน้องก็จะสะอาดขึ้นนะครับเดี๋ยวส่วนนี้เราอาบน้ำเสร็จมาเดี๋ยวเราค่อยมาเล็มเนียนอีกทีนึงครับหน้าน้องก็จะสะอาดขึ้นแล้วนะครับถ่ายหน้าเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำการถ่ายเท้านะครับก็ใช้ทิมเมอร์เหมือนเดิมจะเสียงเบาแล้วก็น้องจะไม่ได้รับอันตรายจากการไถนะครับเท้าจะไม่เป็นแผลนะครับนะครับเท้าจะไถถึงข้อพับเขานะครับข้อพับมือเขาเรียกเลยข้อพับนิ้วมือนะครับฟอกเล็บต้องไถให้สะอาดนะครับ
เอาละเดี๋ยวลูกตรงช่วงเท้านี้เส้นประสาทจะค่อนข้างเยอะน้องหมาจะค่อนข้างกลัวนะครับนี่ขนาดโคล่ามาตัดบ่อยๆนะครับเขายังรู้สึกกลัวตอนเฉพาะการไถเท้าเดี๋ยวลูกไถนิ้วเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไถอุ้งเท้าเวลาน้องเดินจะได้ไม่ลื่นนะครับปึ๊บสะอาดแล้วมาไถเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปช่างจะตัดเล็บเลยนะครับแต่ว่าทางที่ดีช่างแนะนำให้ตัดหลังจากอาบน้ำนะครับเพราะว่าเล็บจะนิ่มขึ้นจะตัดง่ายขึ้นนะครับแต่อันนี้อุปกรณ์ของช่างค่อนข้างจะคมสามารถตัดได้เลยนะครับช่างมีคลิปสอนในการตัดเล็บด้วยนะครับเดี๋ยวช่างจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับตัดเสร็จแล้วก็ตะไบเลยนะครับเพื่อลบคมนะครับในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำให้เหมือนกันในเท้าทั้ง4ข้างเลยนะครับก็ไถครบทั้ง4เท้าแล้วนะครับแล้วก็ตัดเล็บเรียบร้อยทั้ง4เท้านะครับแล้วก็อย่าลืมไถตรงช่วงหน้าท้องนะครับแล้วก็รอบก้นนะครับแล้วก็ตรงที่ห้องฉี่นะครับต้องไถออกเวลาฉี่จะได้ไม่เลอะขนนะครับเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดหูนะครับเดี๋ยวช่างจะสอนทำความสะอาดหูในคลิปต่อไปนะครับแล้วเราก็พาไปนะครับเสร็จแล้วเราก็พาน้องไปอาบน้ำนะครับชำระสิ่งสกปรกออกนะครับน้องจะมีขุยผิวหนังแบบนี้นะครับเราต้องล้างออกให้หมดหมายโกละอาบน้ำอาบน้ำน้องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนก็จะฟูขึ้นสะอาดขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็จะเก็บเนียนใช้ปัตเตอร์เลียนเบอร์เดิมนะครับ 4FC เก็บอีกรอบขนน้องเขาบางนะครับเพราะว่าน้องเขาแก่มากนะในส่วนชี้โดชี้เด่เดี๋ยวช่างก็จะใช้กันไกซอยนะครับเล็งเก็บเนียนอีกรอบหนึ่งไถออกสั้นนะครับความยาวขนจะเหลือประมาณ1เซนแต่ขนน้องเขาบางมันก็เลยจะดูโกรธไปหน่อยต่อไปเราก็จะทำการตัดช่วงขาทั้ง4ข้างแล้วก็หูนะครับเดี๋ยวขอคล้องเชือกไว้ก่อน
ริ่มจากตัดข้อเท้าก่อนนะครับตรงนี้ช่างใช้กันไกลตรงก่อนครับตัดให้เป็นกระบอกนะครับไม่ต้องสั้นมากขาจะได้รับกับช่วงตัวนะครับต้องระวังหางผลกรรมถ่ายวิดีโอก็จะยากเหมือนเพราะว่ามันไม่เห็นรายละเอียดผลสีดำก็จะถ่ายวิดีโอค่อนข้างยากหน่อยนะครับมันไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่ก็ขาด้านในด้วยนะครับตัดเป็นตรงนี่ก็จะเป็นช่วงขาหลังอีกข้างนะครับลงกันไกลซอยจะได้ดูเนียนๆนะครับThank you.
ส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของหางนะครับขนหางน้องจะบางมากเราก็ทำการซอยให้เข้าทรงแค่นั้นเพราะว่าขนน้องไม่ค่อยมีซอยแค่ส่วนปลายพอล่าเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งแกว่งอย่าเพิ่งแกว่งก็ไม่มีส่วนหางก็จะทำได้แค่นี้นะครับทุกคนเพราะว่าขนน้องไม่ค่อยมีทำได้แค่ซอยให้เข้าลูกเป็นหางดาบประมาณนี้ต่อไปก็เป็นส่วนของขาหน้านะครับก็ตัดเป็นทรงกระบอกเช่นเดียวกันกับขาหลังต้องค่อยๆตัดตัวนี้น้องแก่มากแล้วนะครับ17ขวบแล้วแต่ลิ้นยังสวยอยู่เลยลิ้นแดงแฉะนะเหนื่อยไหมโคล่าอยู่นิ่งๆนะจะได้รีบไปนอนหนูแก่แล้วต้องนอนเยอะๆสมัยก่อนมาตัดบ่อยนะครับทุกคนโคล่าเนี่ยประมาณ3อาทิตย์มาตัดทีนึงแต่ปัจจุบันน้องแก่มากแล้วคุณลูกค้าก็เลยมาเดือนครึ่งมาตัดทีนึงช่วงขาไม่ต้องตัดเล็กมากนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สมดุลกับตัวขาหน้านี้ช่างจะใช้กรรไกรตรงเกือบทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลงกรรไกรซอยเก็บเนียน
ยืนสิประมาณนี้อีกข้างก็ทำเหมือนกันครับนี่นะครับขาอีกข้างหนึ่งช่างก็ตัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องพยายามตัดให้ขาทั้ง4ข้างมีขนาดที่เท่ากันนะครับทั้งขาหน้าขาหลังนะครับขนาดของขาจะต้องเท่ากันนะครับส่วนต่อไปก็จะเริ่มช่วงหัวละก็เริ่มที่ปลายหูก่อนนะครับเส้นไกลโค้งตัดตรงไปเลยก็ใช้กันไกลซอยเก็บอีกข้างดูว่าสิสั่นตลอดงานโอล่าจับตาหน่อยเปิดตาเปิดตาเก่งมากหลับตาลูกหลับตาหลับตาจับข้างตานะครับไปถึงหูชั้นหน้าอีกข้างลงอีกข้างหลับตาหลับตาอ
นสีดำถ่ายคลิปไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนมันไม่ค่อยเห็นรายละเอียดไปแล้วเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ลงกรรไกรซอยให้ดูเนียนมากขึ้นจากสภาพผลที่มาก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับเพราะว่าน้องพออายุมากแล้วเดี๋ยวช่างก็จะเก็บเนียนๆอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับน้องเป็นผู้หญิงก็จะติดโบให้นิดนึงขนสีดำนี่ติดโบแดงไปเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับน้องหมาแก่นะครับน้อง17ขวบแล้วตัดก็จะดูเหมือนขนเขาบางแต่ความจริงขนเขาก็เหลือประมาณ1เซนนะครับน้องก็จะดูสะอาดขึ้นหน้าก็จะดูหวานขึ้นนะครับประมาณนี้โคล่ากลับบ้านไหมเสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ